สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในเวลาของ Midnight Family ทางช่อง13แล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันพระบบรัสบดีนะฮะก็ทำงานกันอีกสักวัน2วันเดี๋ยวก็ได้หยุดยาวแล้วใช่ครับแต่ก็อย่าหยุดดูเรานะครับก็ยังมีข่าวสารน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับ เรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับมีการรวมตัวของชาติอาเซียนมาปีนี้เป็นปีที่51แล้วครับก็เลยจะมีการเฉลิมฉลองกันกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับก็จะมีการจัดงานที่ชื่อว่าวิวิทอาเซียนนะครับในการที่จะร่วมเฉลิมฉลองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวัฒนธรรมที่ถึงแม้จะมีความหลากหลายแต่ก็สามารถที่จะรวมตัวกันได้ในหมู่ชาติอาเซียนก็คือสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใช่ครับส่วนอีกหนึ่งงานก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะครับมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แป๊บเดียววนมาครบปีอีกแล้วนะครับปีนี้จัดงานใหญ่มากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับไฮไลท์สำคัญก็คือการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆ9าโครงการด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีพีเซนเตอร์เจมส์จีรายุนะฮะนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับแนวคิดนะครับวิ์สร้างคนสร้างแรงบันดาลใจ1ล้านสแสนเยาวชนไทยเป็นอย่างไรวันนี้ดูได้ในรายการของเราครับครับแล้วก็ไปดูเรื่องของหนังบันเทิงกีฬาวันนี้มีอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะสำหรับบันเทิงสุขของนุ่นนี่หลายคนอาจจะแบบเพิ่งจะดูจบไปเมื่อกี้อต,ตอน <ฮะ S 2> แรกมานี่ก็อินเลยนะคะอยากจะเป็นหยดเป็นหยาซะเหลือเกินเรื่องราวของกระแสละครนางบาปเดี๋ยววันนี้มีมาให้ติดตามกันรวมไปถึงเพลงประกอบละครเพราะๆที่ได้เสียงของพี่แนนวาทิยาเนี่ยมาร้องให้ด้วยค่ะ ส่วนมูวี่ไหนนะคะคืนวันพฤหัาาสบดีเช่นเคยเรามีภาพยนตร์เข้าใหม่มาแนะนําให้ไปเลือกดูกันมีหลายเรื่องหลายแนวมาฝากนะคะรวมไปถึงคืนนี้เอาใจคอหนังผีเพราะว่ามีภาพยนตร์สยองขวัญจากอินโดนีเซียแล้วก็เรื่องของการกลับมาของหุ่นแค้นผีในพับเป็ดมาสเตอร์ด้วยค่ะโอ้โหมุดมด้วยผีจริงใช่ค<ๆ>่ะแต่ความผีไม่ได้มีมาทางกีฬานะคะสปอตไหมีเรื่องของแฟนบอลคนหนึงที่เขาตอนนี้กําลัง โมโหสโมสรอยู่เพราะว่าตลาดซื้อขายนักเตะกําลังจะปิดแล้วแต่ไม่ยอมซื้อสักทีก็เลยบอกว่าจะขังคุณยายไว้ในห้องค่ะโหโหดมากประเด็นคือว่ากีฬาสยองกว่าผีอีกนะคะค่ะแล้วเขาจะไม่ยอมปล่อยด้วยถ้าสโมสรไม่ซื้อเพราะฉะนั้นต้องมารอดูว่าสโมสรไหนกันแน่นะคะแต่ไม่ใช่คุณยายคนอื่นใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคุณยายเขาค่ะครับเป็นข้อต่อรองที่ดูแล้วแบบน่าเห็นใจมากนะถ้าเป็นเราเนี่ยเราต้องให้ภรรยาอยู่ในห้องนี่เป็นข้อต่อรองภรรยาเหรอคะใช่ฮะเพราะว่า เป็นสีที่รักที่สุดโอ้พ <peanut features> ่อ <resources> บ้านใจกล้านะฮะเนี่ยโอ้โหเลยต้องเก็บไว้ในห้องต้องเก็บไว้ในห้องแล้วก็ต่อรองครับถ้าไม่ซื้อถีมไม่ซื้อเนี่ยก็จะค้างไว้ตลอดไปก็จะค้างไว้ตลอดไปด้วยผมครับกล้ามากครับวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านนะฮะผมไม่อย่างนั้นอาล้ฮะมาดูเรื่องของ วันแม่กันนะครับหลายหน่วยงานก็จัดกิจรกรรมที่จะเตรียมเฉลิมฉลองวันแม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลตํารวจครับก็จัดกิจรกรรมนี้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการจัดเสวนาให้ความรู้คุณแม่หลังคลอดในเรื่องของการป้องกันโรคซึมเศร้าด้วยครับกิจกรรมเฉลิมพระชนมพปรษา8 6พรรษา12สิงหาคมนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงสิสิงหาคมที่ลานกิจกรรมดนตรีจิตอาสาชั้น2อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์8 8พรรษาโรงพยาบาลตํารวจนะครับ มีพลตำรวจโทวิทูลนิติวารางกูลนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเป็นประธานเปิดงานครับแล้วก็บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อน้นอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยนะครับและกิจกรรมก็ยังต้องการเผยแพ,พ,พร่ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโรคให้แก่ประชาชนด้วยอย่างเช่นกลุ่มสุตินารีเวชกรรมนะครับจัดเวทีเสวนาให้ความรู้คุณแม่ที่กําลังตั้งท้องแล้วก็หลังคลอดในเรื่องโรคซึมเศร้าหลังคลอดแล้วก็ภาวะปวดหลังในสตรีมีครรภ์นะครับ โดยพันตารวจเอกหญิงมอมรรัตนชัยวิวัฒน์นายแพทย์สบหกลุ่มงานสุตินรีเวชกรรมนี่นะครับบอกว่าคุณแม่ตั้งครรภจะมีสภาวะโฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่เริ่มไปจนถึงหลังคลอดเลยจะมีทั้งความเครียดในเรื่องการดูแลลูก ประมาณมากกว่าร้อยละ5 0ถึงแ0นะครับและในจำนวนนี้ก็จะมีร้อยละ1 0ถึง1ิที่กลายเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวซึ่งคนใกล้ตัวเนี่ยจำเป็นต้องทำความเข้าใจครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์อย่างเช่นเช่นเดียวกับพันตำรวจตรีหญิงลัคนาจาักรภากนะครับที่บอกว่าปกติคุณแม่หลังคลอดนะฮะจะมีภาวะทางอารมณ์ในช่วง1ถึง2สัปดาห์แรกแต่ถ้าเกินกว่านั้นนะครับต้องเข้ารับการบาบัดนะฮะแล้วก็ อาจจะเข้าสู่การเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าต้องมีการตรวจสอบซึ่งคนรอบข้างต้องสังเกตอาการนะครับอย่างเช่นอาจจะมีการร้องไห้บ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลซึ่งคนรอบข้างต้องทําความเข้าใจแล้วก็ให้คําปรึกษาไม่ควรกดดันในการเลี้ยงดูบุตรหรือปรึกษาสายด่วนได้นะครับที่ d e p r e s s w r e c a l e โรงพยาบาลตํารวจเบอร์โทรศัพท์0 8 1 9 3 2 0 0 0 0ตลอด24ชั่วโมง แล้วนอกจากนี้นะฮะยังมีครอบครัวของคุณสมชายเข็มกลัดครับมาช่วยร่วมกันแชร์ประสบการณ์ชีวิตของครอบครัวแล้วก็การดำเนินชีวิตมาเล่าให้ฟังด้วยซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าหาความรู้ได้ในกิจกรรมต่างๆที่นํามาจัดแสดงไว้อย่างเช่นสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้ก็หลังคลอดนะครับการ,รไทเก๊กนะครับเพื่อช่วยเสริมสุขภาพให้ให่คุณแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ การตรวจคัดกรองเบาหวานการตรวจคัดกรองต้อหินการทําฟันฟรีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้เด็กซึ่งก็เป็นกลุ่มเสี่ยงรวมไปถึงการรับบริจาคโลหิตอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ครับ ส่วนอีกหนึ่งโครงการนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้รับมอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินในระบบ 4G network นะครับจากวิทัยลัยป้องกันราชนาจักรรุ่นที่2,554นะครับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาชนครับพลตำรวจเอกจิริ์ชัยจินดาผู้อชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีรับมอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินนะครับพร้อมกับเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนหนึ่งคัน จากนายสมชัยเลิศสุดทธิวงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS และพลเอกวิสุทธนาเงินรองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรหรือว่าวปอรุ่นที่2,554พร้อมกับคณะนะครับซึ่งทางผู้มอบเนี่ยเห็นความสําคัญและความทุ่มเทเสียสละของรัชการตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนจึงได้มีการจัดโครงการรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมกับเครื่องมือแพทย์ผ่านเครือข่าย 4G network นะครับ เพื่อมอบรถพยาบาลกู้ชีพและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้กับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนและข้าราชการตำรวจในพื้นที่ต่างๆโดยทางพบตะรนะครับบอกว่ารถคันนี้นะครับจะนําไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลตำรวจเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุหรือส่งกลับผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางในรถก็จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์และ การติดตั้งระบบสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อรายงานอาการบาดเจ็บหรือการช่วยเหลือฉุกเฉินจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ที่โรงพยาบาลครับยังคงอยู่เรื่องของสุขภาพนะครับมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าจุฬาแขนครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือของทั้งโรงพยาบาลจุฬาธนาคการกสิกรไทยแล้วก็บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การรักษาทางไกลด้วยครับ สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับจุฬาแคร์นะครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตก็เข้ามาร่วมกันพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งาน3ด้านด้วยกันอย่างเช่น 1. น,นะครับพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุด้วยการติดตามข้อมูลสุขภาพในโรงพยาบาลแล้วก็ที่บ้านเพื่อนําม,มาวิเคราะห์การรักษาให้เหมาะสมในแต่ละคนอย่างที่2คือพัฒนาช่องทางการเข้าถึงครับ สื่อการสอนและก็การสอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ญ,ญาติหรือผู้ป่วยที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสื่อการสอนและการสอบในหลักสูตรต่างๆได้อย่างสะดวกสบายและ 3. นะครับการขยายความคุ้มครองสําหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพประเภทผู้ป่วยนอกกับบริษัทนะครับเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาผ่านทางคลินิกและสามารถเคลมประกันผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทันทีครับ ทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาติไทยแล้วก็คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายนะครับบอกว่าสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ความต้องการด้านการแพทย์ก็สูงขึ้นตามไปด้วย ที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับมีผู้ป่วยนอกมากกว่า1.6ล้านแสนรายหรือมากกว่า5,000รายต่อวันทําให้ผู้ป่วยไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควรซึ่งแอปพลิเคชันจุฬาแคร์นะครับก็จะช่วยให้ระบบให้บริการและบริหารจัดการผู้ป่วยนั้นดีขึ้นโดยจะมีทั้งระบบนําทางส่งเสริมข้อมูลด้านสุขภาพการชําระเงินรวมถึงการรักษาทางไกลด้วยนะครับ ก็จะให้บริการผู้ป่วยคลินิกระบบประสาทก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยติดเตียงในระบบประสาทที่ไม่สามารถเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลได้เองก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลามากขึ้นด้วยครับพอมีแอปพลิเคชันแบบนี้ก็ทําให้สะดวกขึ้นเยอะเลยใช่นะครับ,รบส่วนเรื่องต่อไปครับทางกระทรวงวัฒนธรรมมีการจัดกิจกรรมบอกเล่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาเซียนนะครับเพื่อฉลองวันอาเซียนหรือว่าอาเซียนเดย์ที่ดําเนินมาจนถึงปีที่51นะครับ มีทั้งกิจกรรมสืวนาและการเปิดตัวหนังสือวัฒนธรรมอาเซียนครับโดยนายวีระโรธพรจนรัตน์ท่านตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกนะครับว่าจากการที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประชาคมอาเซียน ที่ได้ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันที่8สิงหาคมปี2510ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายและการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขทําให้ปัจจุบันนะครับประชาคมอาเซียนมีสมาชิกถึง10ประเทศแล้วและไทยเองก็มีนโยบายรวมไปถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อนําไปสู่การเป็นสากล ในโอกาสเฉลิมฉลองวันอาเซียนปีนี้นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้กาหนดจัดก,กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายนะครับเช่นการเสวนาวัฒนธรรมอาเซียนโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาผ่านหนังสือที่มีชื่อว่าวิวิทย์อาเซียนโดยทีมบรรณาธิการที่ประกอบไปด้วยคุณธทีรภาพโลหิตกุลศิลปินแห่งชาติคุณจินันพิษป,ปีชากวีศรีไร้เป็นต้นนะครับ โดยเวทีเสวนาสะท้อนให้เห็นว่าวิวิทย์อาเซียนเป็นหนังสือที่สะท้อนถึงความเป็นอาเซียนเพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจนะครับเช่นทุกอย่างรอบตัวคือความเป็นอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ก็คือการสร้างอัตลักษณ์ที่บางกลุ่มก็หายสาบสูญไปแล้วและถ้าเปรียบเทียบก็คือวัฒนธรรมเหมือนกับสีที่ผ่านการผสมซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เป็นการสะท้อนถึงการรับวัฒนธรรมจากหลากหลายถิ่นและถูกนําไปประยุกต์ ให้เกิดเป็นแบบเฉพาะของตัวเองจนอาจกล่าวได้ว่าอาเซียนเป็นเอกราชแห่งความหลากหลายนั่นเองนะครับ mm. เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนออกมาผ่านงานเขียนแล้วก็รูปภาพที่บอกเล่าถึงศิละปะวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกันของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียอินเดียจีนและชาติตะวันตกแต่ว่าทุกชาติในกลุ่มสมาชิกนะครับก็นําไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับประเทศของตัวเองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตศาส,สนาวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชนชาติหนังสือเล่มนี้นะครับถูกส่งมอบไปยังห้องสมุดต,ตามสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศขณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของอ e ีบุ๊กได้ผ่านทางเว็บไซต์คลังความรู้ของกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภาคภาษาอังกฤษอยู่ในระหว่างการจัดทําเพื่อนําไปเผยแพร่ต่อให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนและก็ชาวต่างชาติ เพื่อรองรับในการที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าปี2562นะครับนี่ก็คือในส่วนของหนังสือส่วนนิเทศการภาพถ่ายนะครับก็เป็นภาพส่วนหนึ่งของหนังสือเช่นเดียวกันนะครับโดยเป็นผลงานของกลุ่มสหาภาพชุมชนคนถ่ายภาพที่ต้องการจะนําเสนอด้านที่เหมือนและด้านที่แตกต่างรวมไปถึงความหลากหลายในสังคมอาเซียนซึ่งกลายเป็นเสน่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนในภูมิภาคแถบนี้ นอกจากนั้นนะครับยังมีการนําวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารมาจัดแสดงด้วยโดยเลือกมาบางเมนูเช่นปากหม้อยวนซึ่งทีมงานได้นําเครื่องใช้เครื่องครัวโดยเฉพาะหม้อแบบฉบับเวียดนามแท้ๆมาร่วมกิจกรรมนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อปากหม้อยวนเข้าไปอยู่ในครัวของชาติอื่นๆส่วนเคล็ดลับความอร่อยต้องลองไปชิมนะครับเขาบอกว่ามาจากแป้งแท้ๆจากเวียดนามนะครับงานนี้มีไปจนถึงวันที่26สิงหาคม จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนชั้น3หอศิลร่วมสมัยราชดำเนินกรุงเทพไปฟังเสียงดนตรีกระทรวงวัฒนธรรมครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราก็ได้เห็นชัดว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยประเทศไหนมีเหมือนกันบ้างแล้วก็เป็นอะไรที่อย่างที่บอกว่าอาเซียนไร้พรมแดนเพราะฉะนั้นความเหมือนและความต่างเนี่ยก็จะทําให้ผู้คนในอาเซียนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้แม้ว่าจะพิมพ์ไม่มากแต่ว่าเป็นอ e ีบุ๊กซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปอ่านแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยไทยก็จะเป็นประธานอาเซียนแล้วการเป็นประธานอาเซียนนี่ก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะเปิดตัวในเดือนมกราคมในขณะเดียวกันก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่จะ กิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมอาเซียนครั้งแรกก็คือเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดมหากรรมรามายณะอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลองการมีภาวะธรรมร่วมกันก็ต้องติดตามหนังสือกันนะครับมาดูเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนกันนะครับมีการสำรวจนะครับพบว่ามีเยาวชนใช้รถจักรยานยนต์มาขับขี่บนท้องถนนโดยไม่มีใบอนุญาตประมาณ8ล้านรายทีเดียวครับ คุณอาคมเติมพิทยาภายัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับร่วมประชุมคณะทํางานร่วมไทยญี่ปุ่นครั้งที่7นะครับเพื่อติดตามความร่วมมือแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยทางถนนนะครับ <c oughs> บอกว่านอกจากประเด็นการติดตามความร่วมมือแก้ไขปัญหาทางกายภาพของถนนไทยแล้วการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่ไทยญี่ปุ่นดําเนินการร่วมกัน2ปีในถนนสายต่งตางๆของไทยก็ต้องดูด้วยนะครับ หลังจากนี้จะมีประเด็นเรื่องของการดําเนินการเพิ่มตามกรอบความร่วมมือโดยเฉพาะการรณรงค์ความปลอดภัยโดยมีตัวเลขที่น่าสนใจก็คืออุบัติเหตุเกิดจากรถจักรยานยนต์จํานวนมากเลยนะครับพอดูข้อมูลก็พบว่าปัจจุบันมีตัวเลขจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประมาณ21ล้านคันแต่ว่าการออกใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ประมาณ13 000, 000, ล้านรายเท่านั้นเองทําให้เห็นว่ามีผู้ใช้รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต7-8ล้านคนเลยทีเดียวนะครับ และข้อมูลยังระบุว่ามีผู้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมากเป็นเยาวชนโดยวิถีชีวิตของชุมชนนั้นก็เปลี่ยนไปทําให้เยาวชนนะฮะตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปก็สามารถใช้รถจักรยานยนต์ได้เป็นจนํานวนมากเพื่อเดินทางไปยังสถานศึกษาในจนํานวนนี้ก็คือกลุ่มที่มีไม่มีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยสั่งการไปที่กรมการขนส่งทางบกให้มีการประสานแก้ไขความร่วมมือแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนแล้วก็สถาบันการศึกษาเพื่อนำเยาวชนเหล่านี้มาอบรมให้ความรู้แล้วก็สอบเพื่อออกใบอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปโดยในการประชุมร่วมกันกัร,ระหว่างไทยและแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับยังได้เชิญผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะมาหารือมารับฟังความคิดเห็นแนวทางการยกระดับความปลอดภัยจากญี่ปุ่นเพื่อให้รถโดยสารสาธารณะของไทยนะครับมีมาตรฐานทัดเทียมสากลรวมทั้งมาตรฐานผู้ขับรถ ที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปด้วยครับปิดท้ายในช่วงนี้นะครับโดยเรื่องของการให้สัญชาติกับเยาวชนหรือว่าเด็กต่างด้าวนะครับซึ่งทางนายอำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายนะครับได้พิจารณาอนุมัติบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมด30คนนะครับในจำนวนนี้4คนเป็นสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีครับ โดยนายสมศักดิ์คณาคำในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับมีพิธีปฏิญาณตนเป็นพลเมืองไทยและมอบบัตรประชาชนให้กับบุคคลที่ได้รับสถานะเป็นสัญชาติไทยตามมาตราเจทวีนะครับแล้วก็มาตรา23ตามพรบรสัญชาติครั้งนี้มีทั้งหมด30คนด้วยกันและอย่างที่บอกไปนะครับมีสมาชิกทีมหมูป่าคมป์มี่คนประกอบไปด้วย 1. เด็กชายอดุล3อ่อน 2. เด็กชายมงคลบุญเปี่ยม3เด็กชายพรชัยคำหลวงนะครับ ซึ่งทั้ง3าคนนะครับเป็นไปตามมาตราเจทวิที่ได้ยื่นคำร้องการเกิดที่เทศบาลแม่สายและเทศบาลเวียงพานคำนะครับก่อนก่อนหน้านั้นนะครับก็มีการยื่นเอกสารกับทางานอำเภอเพื่อขออนุมัติสัญชาติไทยและทั้งหมดก็พอพิจนารณานแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และหลักฐานครบถ้วนจึงได้มีการอนุมัติให้สัญชาติไทยนะครับส่วนคนที่4ก็คือโคชเอกนะครับตอนที่บวชอยู่หรือว่านายเอกพลจันทวงศ์ เกิดที่โรงพยาบาลแม่สายมีพ่อหรือแม่เกิดในไทยมีหลักฐานการเกิดมีความประพฤติท,ที่ดีและทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมก็ถือว่าเข้าข่ายตามมาตรา23จึงอนุมัติให้ได้สัญชาติไทยเช่นเดียวกันครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากรมาติดตามงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปีนี้ครับมีนวัตกรรมถึง9ชนิดด้วยกันนะครับที่เป็นไฮไลท์ของงานปีนี้เดี๋ยวสักครู่กรมาติดตามกันครับ